ฉลามหนุ่มเงือกสาวผลงานเยี่ยมที่สิงคโปร์ต้นน้ำเข้าที่1รัฐวิทย์ทุบสถิติประเทศกีฬาวันที่14มิถุนายน2567 16:21 น.ฉลามหนุ่มและเงือกสาวทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมต้นน้ำกันตีมูลสุรสิทธิ์ทองแดงเข้าที่1ฟรีสไตล์100เมตรไฟนอลส่วนรัฐวิทย์ทุบสถิติประเทศไทย800เมตรสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 19th สิงคโปร์ National Championship 2024ที่ประเทศสิงคโปร์โดยผลงานของนักว่ายน้ำทีมชาติไทยสร้างความฮือฮาได้ทันทีที่สิงคโปร์อควาติกเซ็นเตอร์กับผลงานของรัฐวิทย์ธรรมนันทโชตสโมสรแบงคอกสวิมอะคาเดมี่เข้าที่2ฟรีสไตล์800เมตรชายได้เหรียญเงินทำเวลาวันที่8มิถุนายน43ทำลายสถิติประเทศไทยส่วนที่1มาเลเซียที่3อินเดียส่วนนางสาวสาวนีบุญอัมภัยชมรมว่ายน้ำสิงเข้าที่3กันเชียง100เมตรหญิงได้เหรียญทองแดงทำเวลาวันที่1เมษายน13ส่วนเหรียญทองออสเตรเลียและเหรียญเงินสิงคโปร์ฟรีสไตล์100เมตรมี3ฮีทไฟนอลไฟนอลเอดุลยวัฒน์แก้วศรียงสโมสรแบงคอกสวิมอะคาเดมี่เข้าที่4ทำเวลา 50.01 วินาทีส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินจากสิงคโปร์ทั้งคู่ไฟนอลบีต้นน้ำกันตีมูลชมรมว่ายน้ำสิงเข้าที่1คว้าเหรียญทองทำเวลา 50.63 วินาทีส่วนไฟนอลซีสุรสิทธิ์ทองแดงสโมสรทหารอากาศเข้าที่1คว้าเหรียญทองทำเวลา 51.11 วินาทีกอไก่บอใบไม้200เมตรหญิงนางสาวเพียงขวัญปวโพตะโก F1RST สวิงทีมเข้าที่4ทำเวลา 2.37 นาทีส่วนที่1สิงคโปร์ที่2มาเลเซียและที่3สิงคโปร์ถีเสื้อ50เมตรชายนวพัฒน์วงเจริญสโมสรแบงคอกสวิมอะคาเดมี่เข้าที่4ทำเวลา 24.45 วินาทีส่วนที่1ที่2และที่3จากสิงคโปร์กบ100เมตรหญิงเพียงขวัญปวโพตะโก F1RST สวิมทีมคว้าอันดับ3ไฟนอลเอด้วยเวลา 1.12 นาทีส่วนอันดับ1เป็นของเลติเชียซิมจากสิงคโปร์เวลาวันที่1กรกฎาคม65นาทีอันดับ2จินคิวเอ็นผีจากมาเลเซียวันที่1สิงหาคม91นาทีฟรีสไตล์200เมตรชายดุลยวัฒน์แก้วศรียงสโมสรแบงคอกสวิมอะคาเดมี่คว้าอันดับ1ไฟนอลบีด้วยเวลา 1.51 นาทีส่วนสุรสิทธิ์ทองแดงสโมสรทหารอากาศว่ายรอบคัดเลือกได้อันดับ14เวลา 1.53.88 นาทีและต้นน้ำกันตีมูลชมรมว่ายน้ำสิงห์ว่ายรอบคัดเลือกได้อันดับ15เวลา 1.54.50 นาทีแต่ไม่ได้ลงแข่งในรอบไฟนอลกันเชียง50เมตรชายต้นน้ำกันตีมูลชมรมว่ายน้ำสิงห์ว่ายเข้าที่1ไฟนอลเอด้วยเวลา 26.25 วินาทีส่วนอันดับ2ได้แก่นวพัฒน์วงเจริญสโมสรแบงคอกสวิมอะคาเดมี่เวลา 26.82 วินาทีอันดับ3จาคอบเจอเบอร์จากสิงคโปร์เวลา 27.50 วินาทีกันเชียง50เมตรหญิงสาวนีบุญอัมภัยชมรมว่ายน้ำสิงห์ว่ายเข้าที่1ไฟนอลเอด้วยเวลา 28.93 วินาทีส่วนอันดับ2คือไอซาเบลเชลดริกจากออสเตรเลียเวลา 29.05 วินาทีอันดับ3เลเวเนียซิมจากสิงคโปร์เวลา 29.10 วินาทีเดี่ยวผสม400เมตรหญิงกมลชนกขวัญเมืองนักว่ายน้ำทีมชาติไทยว่ายเข้าที่1ไฟนอลเอด้วยเวลา 4.50 นาทีส่วนอันดับ2คือคารินเบลเบชีจากจอร์แดนวันที่5มีนาคม91นาทีอันดับ3วิกตอเรียลิน
ยีย่านจากสิงคโปร์วันที่5มีนาคม98นาทีสำหรับรายการ19 TH สิงคโปร์ National Championship 2024ถือเป็นรายการสำคัญที่จะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำสนามสุดท้ายที่จะไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยหลังจากแข่งเสร็จฝ่ายกีฬาว่ายน้ำจะทราบผลว่าใครได้ไปโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสขณะเดียวกันสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยยังได้ส่งทีมระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ BRICS Sport Game Kazan 2024ที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพโดยล่าสุดทีมคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้2เหรียญประกอบด้วยเหรียญทองแดงประเภท ACROBATICROUTINE ทำคะแนน 204.2334 ส่วนเหรียญทองเป็นของรัสเซียเจ้าภาพ 280.6800 ส่วนเหรียญเงินเบลารุส 210.3266 พร้อมกับคว้ามาได้อีก1เหรียญเงินจากกันตินันอดิสัยสิริบุตรประเภทเมนโซโลเทคนิคอล ROUTINE ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาระบำใต้น้ำจากรัสเซียเจ้าภาพส่วน DUET Women Technical ROUTINE สุพิชยาทรงพันธ์และพงพิมพรพงสุวรรณทำคะแนน 187.5401 จบที่6ของการแข่งขันดับกระแสเลอะเทอะสว.วันชัยชะพวกมโนปั่น4คดีสำคัญวันที่18มิถุนายนไม่ใช่วันโลกาวินาศการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 10:21 น.นสว.วันชัยดับกระแสเลอะเทอะอังคารที่วันที่18มิถุนายนพิจารณา4คดีสำคัญถูกปั่นจากพวกมโนให้เป็นวันโลกาวินาศทั้งที่ไม่มีอะไรเลยเย้ยพวกคิดล้มจะอกแตกตายวันที่14มิถุนายน2567นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความในเพจ Facebook เรื่องวันที่18มิถุนายนวันโลกาวินาศใครจะวินาศกันแน่โดยระบุถึง4คดีสำคัญไม่เห็นมีอะไรแต่ถูกสร้างขึ้นจนเลอะเทอะกันไปใหญ่มีเนื้อหาดังนี้วันที่18มิถุนายนวันโลกาวินาศใครจะวินาศกันแน่พูดยังกับว่าบ้านเมืองจะถล่มทลายวันที่18มิถุนายนนี้เป็นวันโลกาวินาศรัฐบาลจะพังก้าวไกลจะโดนยุบเลือกสว.ก็จะเป็นโมฆะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่หนีก็ติดคุกเลอะเทอะกันไปใหญ่อะไรกันนักหนาผมเห็นว่าไม่มีอะไรเลยทั้งคดียุบพรรคก้าวไกลและคดีถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญให้ยื่นบัญชีพยานหลักฐานต่อศาลทั้ง2คดีในวันที่17มิถุนายนและนัดพิจารณาในวันที่18มิถุนายนยังไม่ได้ตัดสินในวันนั้นศาลท่านคงจะนัดไต่สวนพยานของแต่ละฝ่ายกว่าจะเสร็จกว่าจะตัดสินคงจะเป็นเดือนไม่ได้ยุบไม่ได้ถอดถอนกันในวันสองวันนี้และเมื่อไต่สวนเสร็จก็ไม่รู้จะยุบหรือจะถอดถอนกันหรือไม่พวกที่ต้องการล้มก็มโนกันไปสารพัดยังกับว่านายเศรษฐากระเด็นไปแล้วก้าวไกลโดนยุบแล้วแม้แต่คดีนายทักษิณในวันที่18มิถุนายนก็เหมือนกันยังไม่ได้ติดคุกยังไม่ได้หนีไปไหนกันทั้งนั้นตามขั้นตอนเขาร้องขอความเป็นธรรมอัยการจะให้เลื่อนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งตัวเขาก็จะต้องรู้ล่วงหน้าถ้าให้เลื่อนก็ไม่ต้องไปถ้าไม่ให้เลื่อนก็มาศาลแล้วก็ไปประกันตัวสู้คดีกันไปก็แค่นั้นไม่เห็นมีใครหนีใครติดคุกเลยและบ้านเมืองก็ยังไม่วินาศสันตโรอะไรอย่าตีโพยตีพายกันไปนักเลยเดี๋ยวจะบ้ากันไปใหญ่วันที่18มิถุนายนนั้นจะมีตัดสินก็คดีเดียวคือคดีเลือกสว.ว่าขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้นถ้าตัดสินว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญการเลือกสว.ก็เดินต่อไปถ้าขัดหรือแย้งก็สะดุดหยุดไว้ก่อนมาแก้ไขให้ถูกต้องจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปเมื่อเสร็จแล้วก็มาจัดการเลือกสว.กันใหม่
ระหว่างนั้นสว.ชุดเก่าก็ยังอยู่ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่พระคุณท่านบ้านเมืองก็มีแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรที่จะลุกเป็นไฟก็มีแต่คนที่โกรธเกลียดอาฆาตมาดร้ายคิดจะล้มคนอื่นเท่านั้นที่จะอกแตกตายและไฟสูงสวง